นายชาคริตพิมพ์หล่อผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเปิดเผยปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีผู้ที่สนใจอยู่ในช่วงวัยที่กำลังศึกษาอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในเรื่องกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีจึงได้จัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนโครงการพิเศษ e-sport ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองผู้เรียนให้สามารถศึกษาเรียนรู้วิชาการและพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา e-sport ของตนเองควบคู่ไปกับการเรียนซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้และอย่างเป็นการรวบรวมเด็กที่เล่นเกมตามร้านเกมสามารถมาเรียนรู้อย่างมีวิธีการที่ถูกต้องสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้ตนเองได้ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้จัดตั้งหลักสูตรโครงการพิเศษ e-sport ขึ้นโดยคณะกรรมการห้องเรียนโครงการพิเศษ e-sport ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจึงได้ประสานขอความร่วมมือกับบริษัท InfoFate โดยคุณจิรยศเทพพิพิธผู้ก่อตั้ง Thailand Esport Arena และทีมวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกีฬา Esport และหลักสูตรห้องเรียนโครงการพิเศษ Esport เพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้เตรียมความพร้อมและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดหลักสูตร Esport ในครั้งนี้คือผมมองเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนหรือวัยเยาวชนทั้งหลายที่สนใจในเรื่องเกมนี้เยอะซึ่งภาพเหล่านั้นผู้ปกครองก็จะมองว่าเด็กเล่นเกมเด็กติดเกมซึ่งในปัจจุบันมันไม่ใช่การที่เด็กที่มีความสามารถด้านเกมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกีฬาแล้วเขาเรียกว่า e-sport ซึ่งสามารถที่จะหารายได้ในการที่เล่นเกมได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนไม่เป็นว่าจะผู้จัดการทีมนักจัดอีเวนต์คนภาคหรือเขาเรียกแคสติ้งหรือการสตรีมเกมเพื่อไลฟ์สดและที่สำคัญนะครับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ว่ามาสนับสนุนให้เด็กเล่นเกมแต่เราอยากรวบรวมเด็กที่เล่นเกมอย่างสเปะสปะตามร้านเกมในเมืองอุบลเนี่ยมาเรียนรู้อย่างมีวิธีการอย่างหลากหลายและก็มาเรียนในโรงเรียนด้วยซึ่งผู้ปกครองจะต้องมั่นใจว่าเราอยากจะสร้างนักเรียนให้เป็นผู้พัฒนาเกมผู้สร้างเกมและมุ่งสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพของอีสปอร์ตและการสร้างรายได้ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวและที่สำคัญเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยในเรื่องกีฬาอีสปอร์ตครับแล้วรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบจัดการเรียนการสอนก็คือเป็นรูปแบบที่เรียนทั่วไปกับห้องเรียนปกติคือเราจัดเป็น2โปรแกรมโปรแกรมก็คือภาษาและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่คือโดยปกติเด็กที่เล่นเกมเนี่ยเขาจะอ่อนเรื่องคณิตกับวิทย์เพราะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเราต้องใช้โปรแกรมการเรียนที่เป็นภาษาและเทคโนโลยีส่วนวิชาพื้นฐานวิทย์คณิตอังกฤษก็เรียนกับเพื่อนไปแต่ถ้า e-sport คือเริ่มตั้งแต่บ่าย2ทั้งการฝึกซ้อมทั้งการเรียนรู้เรื่องตามหลักสูตรที่เราเขียนมาส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือหมายถึงว่าอีกหลักสูตรหนึ่งโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมวิทย์คณิตสำหรับนักเรียนที่จะมุ่งสู่การไปเป็นวิศวกรด้านคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีซึ่งเด็กส่วนนี้ห้องนี้ก็จะมีความรู้ความสามารถเก่งในด้านวิทย์คณิตอยู่แล้วแต่มีจิตใจรัก e-sport ก็เลยต้องมาเรียน e-sport ซึ่งเราเปิดม .1 2ห้อง80คนม .4 2ห้อง80คนเราเปิดโอกาสครับตอนนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเราได้จัดตั้งเป็นชมรมกีฬา e-sport ของจังหวัดอุบลราชธานีก็คือตอนนี้เราบอกว่าหลักสูตรมีนักเรียนมีครูมีความพร้อมเมื่อเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะต้องหาเวทีให้ลูกหลานจังหวัดอุบลราชธานีได้มีเวทีในการที่จะแสดงความสามารถในด้านกีฬา e-sport เราจึงจัดตั้งชมรมกีฬา e-sport จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคุณพงศักดิ์มุรุสารเป็นคนดูแลแล้วก็เพราะฉะนั้นชมรมเรามีหน้าที่ในการ1ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬา2เผยแพร่การแข่งขันกีฬา e-sport ให้เป็นที่แพร่หลาย3เนี่ยทำหน้าที่ในการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับนานาชาติต่อไป
และที่สำคัญก็คือคุณจิรยศเทพพิพิธซึ่งเป็นประธานบริษัทอินโฟเฟตและก็บริษัทอารีนาอีสปอร์ตไทยแลนด์ซึ่งเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญกับโรงเรียนท่านให้ความอนุเคราะห์เพราะว่าท่านเป็นลูกหลานอุบลอยากจะให้จังหวัดอุบลมีคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องอีสปอร์ตเลยจัดหลักสูตรให้กับเราซึ่งปกติเขาจะจัดหลักสูตรนี้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้นก็คือมีธรรมศาสตร์มีมอรังสิตมีเทคโนพระจอมเกล้ามีสวนสุนันทาอะไรเหล่านี้แต่เราเป็นมัธยมแห่งแรกเราจึงเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั้นเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ที่จัดหลักสูตรอย่างหลากหลายที่สนองตอบความต้องการผู้เรียนเราเชื่อมั่นว่าเราพร้อมที่จะให้อีสปอร์ตซึ่งเป็นอีกโครงการพิเศษหนึ่งของเรียนเตรียมอุดมที่จะส่งเสริมให้ความต้องการเรียนประสบผลสำเร็จครับรูปแบบการเรียนการสอนจะเรียนควบคู่กับหลักสูตรปกติแต่หลักสูตร e-sport จะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.สำหรับเยาวชนภายนอกที่สนใจสามารถมาร่วมเรียนรู้ได้โดยการสมัครเข้าร่วมชมรม e-sport กับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีนางสาวฉัตรสุดามนัสครูผู้สอน e-sport โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีกล่าวว่าสิ่งที่ยากคือการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองการสื่อสารตั้งแต่การออกไปแนะแนวการตอบคำถามผู้ปกครองเราต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าการเรียนหลักสูตร e-sport ไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่สามารถนำมาสร้างรายได้ได้ด้วยสิ่งที่ยากอย่างแรกนะคะในการเข้ามาเป็นครูผู้สอน e-sport ก็คือว่าการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเอ้ยเด็กเล่นแต่เกมไม่ว่าเกมโทรศัพท์เกมคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยผู้ปกครองก็เอ๊ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยการที่เราจะบอกว่าเออโรงเรียนเราเปิด e-sport เพื่อที่จะดึงเด็กเข้ามาเล่นเกมคนจะคิดว่า e-sport ก็คือดึงเด็กเข้ามาเล่นเกมเฉยๆการอธิบายของเราการสื่อสารตั้งแต่ออกไปแนะแนวแล้วก็การตอบคำถามในการที่ผู้ปกครองพานักเรียนมาสมัครอะค่ะอันนี้เราต้องใช้ความพยายามในด่านแรกก็คือต้องอธิบายให้เข้าใจก็คือบางทีต้องให้ผู้ปกครองค่ะได้มาลองอยู่ในระบบมาลองเล่นมาลองให้เขาดูเปิด YouTube ให้ดูเช่นว่ามีการแคสเกมมีการสตรีมมิ่งเปิดรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองเขามีแรงบันดาลใจลูกเขาสามารถเป็นอย่างอื่นได้แบบความคิดปัจจุบันนะคะมันก็ยังไม่ได้แบบไปไกลผู้ปกครองก็ยังจะคิดว่าการทำงานจะมีแต่อาชีพที่เราระบุได้ว่าอาจจะเป็นรับราชการอาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นพยาบาลแต่โลกในปัจจุบันมันมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่มันระบุไม่ได้แต่มันสามารถทำเงินแล้วก็เลี้ยงน้องได้จริงๆค่ะนายเจษฎากรผู้จอมนาคนักเรียนหลักสูตร e-sport มัธยมศึกษาปีที่4กล่าวว่าดีใจที่ทางโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดีใจที่คณะผู้บริหารมีแนวคิดที่จะพัฒนามากขึ้นและเห็นความสำคัญของเยาวชนรู้สึกดีใจครับที่โรงเรียนมีการพัฒนาจนมาถึงจุดนี้เพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็ยังเป็นห้องเรียนธรรมดาอยู่ยังเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธรรมดาที่ผมเข้ามาเรียนจุดนี้เพราะว่าก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเล่นเกมเพราะว่าตัวผมเองนี่ก็ยังไม่ถนัดเล่นเกมเท่าไหร่ถนัดเป็นผู้สร้างเกมเป็นผู้พัฒนามากกว่าในการที่มาเรียนในห้องเรียนนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่มีการพัฒนาขึ้นครับมีแนวคิดที่พัฒนามากขึ้นมีแนวคิดที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้มีโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นการเล่นเกมเนี่ยคือเราการเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเกมไปด้วยแล้วเราก็ถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้รับชมได้รับฟังเปลี่ยนการเล่นเกมธรรมดาเปลี่ยนการเล่นเพื่อความสนุกของเราเองเป็นการผลิตสื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้คนอื่นสามารถที่จะมีความบันเทิงกับเราได้ครับคือว่าไปแคสให้คนอื่นเขาดูไปไลฟ์สตรีมไลฟ์สดให้คนอื่นเขาดูก็เป็นการทำให้คนอื่นได้มีความบันเทิงร่วมกับเราทำให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นได้ครับ